ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะทำไมผมไปดูพวกนักแคสเกมเด็กๆเขาต้องพูดกันแบบด้วยนะฮะก็นะฮะวันนี้เราก็นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนเปิดคลิปแบบใหม่ให้ดูนะน้องๆต้องอาจจะหยาบคายนิดนึงนะครับน้องๆที่ดูกับผู้ปกครองเขาเบาเสียงหน่อยนะพี่ไม่ได้พูดคำหยาบหรอกปกติแต่ว่าจะโชว์ตัวอย่างการเปิดคลิปแบบมีสไตล์แล้วก็เข้ากับน้องๆให้ดูนี่ต้องอย่างนี้ครับสวัสดีทุกคนวันนี้กูไอโตเองก็จะมาแคสเกมมาริโอมิวสิกบ็อกเกมนี้เนี่ยกูไม่เคยเล่นมาก่อนเลยพวกมึงก็มาดูกับกูแล้วกันเกมนี้เป็นเกมตลกเชื่อกูไปนะครับต้องอย่างนี้ดิมันถึงจะมีสไตล์เป็นของตัวเองใช่ไหมไม่เป็นไรครับน้องๆก็ฝึกแคสไปสำหรับน้องๆที่แคสเกมใหม่ๆนี่พี่ก็ชื่นชมหลายๆคนนะทำไมเข้าไม่ได้เนี่ยนั่นนี่มันไฟล์เซฟเหรอไม่มันเลือกอ๋อนี่ไงอ๋อกดซ้ายขวาก็กดขึ้นลงมันก็กดไม่ได้โอ้โหพี่ขอโทษที่พี่บื้อเองซื่อบื้อสะบดือเกมนี้ก็มีรูปภาพแล้วก็เนื้อหาและเสียงที่เหมาะกับเด็กคืออะไรไม่รู้ครับเด็กที่มีอายุ13ปีขึ้นไปนะครับน้องๆก็คาดว่าน้องๆแก่กันแล้วล่ะ80 90มาดูเนี่ยก็ดูได้อยู่แล้วใช่ไหมสวัสดีมาก่อนที่เราจะเริ่มกันคุณอยากจะปิดเสียงซาวด์เอฟเฟคไหมปิดทำไมเปิดดิคุณอยากจะเล่นอินโทรมูวี่เกมก่อนไหมเล่นได้เล่นเกมนี้เป็นเกมแนวตลกนะครับน้องๆไม่ต้องกลัวไปนะครับเกมนี้เป็นมาริโอคือเกมนี้น้องๆที่ไม่ชอบมาริโอหรือไม่รู้จักมาริโอเนี่ยอย่าเพิ่งปิดครับอาจจะเห็นมันหน้าตาน่ารักน่าชังเกินไปเลยอ้าวสคริปต์แฮงกิ้งโลอะไรวะโอ้แล้วเกมนี้แม่งบั๊กเยอะมากครับก่อนจะเล่นนี่คือลงพี่ลงโปรแกรมเกมนี้ไป 38รอบถ้วนนะครับตอนนี้ก็ยังเล่นไม่ได้อีกเหรอวะอ่ะโหลดมา2เวอร์ชั่นเลยนะเว้ยเวอร์ชั่นนี้กับ Disable เหรอถ้า Disable Take Sound Effect จะปิดเสียงทำไมอ่ะนั่นดิอ๋อเป็นเสียง Take อย่างเดียวใช่ไหมอ๋อ Play Intro อ๋อไม่เล่นก็ได้อ่ะลองดูมันเป็นวันที่ฝนตกฉันได้ยินสิ่งนั้นมาสม่ำเสมอเลยเสียงฝนในรอบๆนี้ไม่มีใครบอกฉันมาก่อนเลยว่าที่นี่คือที่ไหนแต่แน่นอนว่ามันมีข่าวลือว่ามีอะไรบางอย่างที่มันกินคนอาศัยอยู่จริงๆแล้วฉันไม่ได้คิดที่จะมาสำรวจที่นี่เพราะว่าข่าวลือหรอกนะที่ฉันมาที่นี่เนี่ยก็เพื่อที่จะตามหาคนที่หายตัวไปเขาเข้ามาที่นี่แล้วก็ไม่เคยหวนกลับไปเลยนั่นเป็นสิ่งที่ฉันอยากจะรู้ก็คือทำไมผู้คนถึงหายตัวไปในสถานที่แบบนี้เจ้าหญิงบอกกับฉันว่ามันอยู่ที่ไหนและเมื่อพวกเรามาที่นี่ด้วยกันเนี่ยพวกเราก็มาสำรวจในบ้านฉันตัดสินใจที่จะเข้าไปคนเดียวเพื่อความปลอดภัยของเธอฉันรู้ว่าข้างในนั้นน่ะมันเป็นทางตันมันเป็นการตัดสินใจที่ทำให้ฉันน่ะต้องเศร้าฉันมาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกเหมือนกับหลงทางเลยอ๋อเป็นลุงมาริโอแล้วฉันวางสิ่งนั้นไว้ที่ไหนนะเนี่ยเจอแล้วเสียงมาริโอเก่าโอ้มันอยู่ข้างหน้านี่เองเฮ้ยฉันงงเอาอะไรอย่างงี้นะฉันเนี่ยบื้อบ้าจริงๆเลยซื่อบื้อไปครับเหมือนกันต้องเป็นที่นี่แน่เลยที่เจ้าหญิงบอกฉันมาลุงมาริโอฉันต้องรีบเข้าไปข้างในแล้วฝนมันตกหนักเหลือเกินเนี่ยเริ่มจะตกหนักขึ้นเรื่อยๆโอเคครับก็บอกเบสิคคอนโทรลมากด WASD ไม่ได้เล่นเกม RPG Maker นานเลยครับก็ขอน้องๆขอต้อนรับน้องๆกลับมาสู่เกม RPG Maker นะครับแล้วก็อยู่กับพี่ไอโตะคนเดิมเพิ่มเติมคือลุงมาริโออ้าวอ่านไม่ทันไปซะแล้วกดผิดอ่ะฉันควรจะเข้าไปข้างในก่อนได้เลยจัดไปไม่ควรจะยืนอยู่ตากฝนแบบนี้นานนะเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอาโอเคเข้าไปเอาเข้าดิเข้าไม่ได้กดยังไงสำรวจวะแจไม่จะสำรวจจะเข้าบ้านก็เข้าไปดิเข้าไม่ได้เหรอหรือยังไงก็กด key item journal key item อ่ะก็กด z ไม่ได้เหรออ๋อกด z ไม่ได้ต้องกด space bar มันล็อกบางทีน่าจะมีบางสิ่งที่อยู่รอบๆเนี่ยที่ทำให้ฉันแงะประตูนี้เข้าไปได้บางสิ่งอยู่รอบนี้เหรอมันดูเก่ามากเลยเนี่ยแต่ก็ยังความงามมีความงามอยู่ดีถึงแม้ว่าทำให้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเสอะคน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 
งสัยจังเลยว่าใครโดนฝังอยู่ตรงนี้ฉันไม่ควรจะมาจ้องมองต้นหญ้าพวกนี้เลยเนาะโอ้ลุงมาริโอหาของไม่เจอเลยน่าจะมีอยู่ในน้ําตกน้ําพุอ่ะนะมีอยู่แล้วมาลุงมีบางสิ่งอยู่ในน้ำพุจริงด้วยจงจำไว้ความอยากรู้อยากเห็นน่ะทำให้แมวตายได้ก็คือเหมือนกับถ้าเราอยากรู้อยากเห็นไปค้นอะไรมั่วเนี่ยเราจะตายได้ใช่ไหมเหมือนกับว่าตัวเลือกบางอย่างเนี่ยจะส่งผลถึงความตายเลยทีเดียวในเหตุการณ์นี้ระวังในการสำรวจหน่อยฮะนั่นอะไรอ่ะ คำเตือนแรกวะเนี่ยเอื้อมไปดูตกน้ำตายแบบอ๋อได้โครบามาโอ้ฉันน่าจะใช้อันนี้งัดประตูเข้าไปได้นะเนี่ยมาเอาละอืมน่าจะได้อุ๊ยเสียงแม่งอะไรอ่ะอ๋ออ่าฮะกดแท็บเหรอแท็บสเปซบาร์ปุ๊บ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 งัดอึ๊บเรียบร้อยโคบาพังเอ้าทำไมอ่ะเอ้าอ๋อโคบาพังแต่เปิดประตูได้ใช่ไหมอืมสวัสดีมีใครอยู่ที่นี่ไหมลุงมาริโอมาแล้วฉันรู้ว่ามีใครอยู่ทักคนอยู่ที่นี่แล้วนะฉันควรที่จะจุดไฟซะก่อนนะ มันมืดมากเลยฉันคิดว่าฉันคงจะต้องไปเช็คห้องต่างๆหน่อยบางทีเนี่ยฉันอาจจะหาบางอย่างเพื่อมาจุดไฟได้เพื่อให้สว่างมองเห็นทางของฉันฉันรู้ว่าฉันควรที่จะเอาบางสิ่งมาเป็นอุปกรณ์ไว้กับฉันด้วยฉันจะได้มองหารอบๆได้นะฉันควรที่จะไปเช็คห้องจุดไฟห้องจุดไฟที่ไหนวะเนี่ยมาริโอเอ้ยอะเหมือนกับมีประตูภาพวาดอะไรก็ไม่รู้เพ้นอะไรไม่รู้จังหวะนี้คืออะไรอ่ะมีลูกศรเอ้าโอ้โหนั่นเสียงดนตรีมาจากที่ไหนกันนะไปแล้วตอนนี้คือพี่แปลผิดแปลถูกหน่อยก็น้องๆที่มาดูรอบแรกก็ทำใจนะครับน้องๆที่ดูมานานแล้วคงชินแล้วล่ะลิ้นชักว่างเปล่าลิ้นชักว่างเปล่าเปียโนนี่เหรออ๋อมันฝุ่นจับไปหมดแล้วนะเนี่ยมีคีย์มากมายพังไปหมดแล้วเนี่ยคีย์เปียโนก็คือเหมือนปุ่มกดมันพังนะครับมันโอ้เตียงนอนดูเหมือนว่าจะรกรุงรังหมดเลยนะเนี่ยมีเส้นหมวยเส้นหมวยใครมาด้วยเนี่ยเส้นหมวยไม่ใช่เส้นหมวยนะน้องฟังอย่าฟังผิดอ๋อติดตับคนมั่วต้องตายด้วยใช่ไหมเกมนี้เซฟยังไงเซฟได้ไหมคีย์ไอเทมเซฟได้โอเคเซฟไว้ก่อนก็ดีครับเดี๋ยวโอ้ยตกใจเมนูแม่งเกมนี้น่าเล่นนะจริงๆภาพมันสวยนะโอ้สงสัยจังเลยว่าใครเป็นคนเปิดกล่องเพลงนี่กันแน่เนี่ยอ๋ออะไรน่ะโอ้เหมือนกับว่ามันไขลานด้วยตัวเองได้อ๋อมัมมาเมียมัมมาเมียเรียกมัมมากับเมียเลยมองไม่อะไรไม่เห็นเลยโอ้ฮะอะไรนั่นน่ะน่ะนี่มันอะไรกันตะเกียงเหรอหวังว่ามันจะใช้การได้นะโอ้ยฉันสงสัยจังเลยว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่จริงแล้วเนี่ยฉันควรที่จะกลับไปข้างนอกดีกว่าโอ้แล้วก็ไปหาอุปกรณ์มาเพลงนี้มันเพราะมากเลยนะบางทีเนี่ยฉันคิดว่าฉันควรจะเอามันไปด้วยเพราะว่าไม่มีใครใช้มันแล้วได้กล่องเพลงมามาริโอขโมยกล่องเพลงเหรอโอ้แม่มีการ์ดอยู่ใต้กล่องเพลงด้วยได้แมปการ์ดมาแมปการ์ดแผนที่ว่ะไหนว่าแมปนี่ปะมาริโอดิแมปการ์ด1โอ้ดูฉากดูแมปนี่เป็นมือมาเลยเหรอเราอยู่ที่ตรงไหนวะเราอยู่ห้องอุ้ยเสียงแม่งเอ้ยโอ้ช่างมันเถอะเราไม่ดูแล้วอยู่ไหนตอนนี้ยังไม่อยากรู้ทั้งนั้นแหละโอเคครับเดี๋ยวพี่เซฟก่อนได้ไหมพี่ว่ามันต้องมีใครอยู่ข้างนอกแล้วล่ะครับมาส่งใจให้มาริโอรอดไปจากจุดนี้ด้วยครับมาริโอเมาเลอร์ที่เป็นดารานะครับอุ้ยเลือดใครไม่ตกใจเหรอโอ้วังว่านี่มันคงไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดนั้นน่าจะเป็นสีแดงอ๋อเทคเดอะเอ็กซิททำไมล่ะเอาพังออกไปทำไมงงมันบอกให้ออกไปหรือยังไงเอ๊ะอุ๊ยมันต้องเป็นของฉันมันเป็นของฉันอะไรวะโอ้เลือดก็มาออกเรารีบออกดีกว่ามาริโอบอกให้ออกก็ออกคือเกมแบบนี้มันจะออกไม่ได้เชื่อพี่ดิอะอะไรน่ะประตูมันหายไปได้ยังไงประตูหายเป็นไปไม่ได้นะเดี๋ยวนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันบ้ากันไปแล้วฉันต้องออกไปไม่เป็นไร
ฉันต้องหาทางออกอื่นให้ได้โอ้แล้วเพลงอย่างบิ้วอ่ะโอ้เพลงมันน่ากลัวมากฉันตามหาทางออกด้วยตัวของฉันเองให้ได้ไม่เป็นไรฉันมาริโอเมาเดอร์พระเอกเกมมาริโอแต่ไม่ใช่พระเอกเกมนี้แม่งเอ้ยคือเกมมิวสิกบ็อกซ์นะครับกล่องเพลงในตำนานมันต้องมีประเด็นมากๆเลยกล่องเพลงเนี่ยโอ้ค้นเว้ยว่างเปล่าโอ้ต้องการกุญแจโอ้กุญแจงั้นหรือไปซ้ายก่อนเลยครับหวังว่าจะเป็นลัคกี้ทางมีทางลูกศรชี้ด้วยเป็นไงเจ๋งป่ะง้วดอกไม้หุ่มใส่ทางไหนก็น่ากลัวอย่างมืดนะครับน้องๆเล่นเกมรูนแฟคทอรี่มามันไม่เจอแบบนี้บ้างวะอยากจะน่ากลัวมันเลิกอยากจะเลิกกลับไปเล่นรูนแฟคทอรี่ของเราแล้วเนี่ยโอ้ยพี่รอดจากเกมนี้ไปพี่จะกลับไปเล่นรูนแฟคทอรี่ให้หนำใจเลยสำหรับน้องๆที่ไม่เคยดูเกมรูนแฟคทอรี่นะครับแล้วอยากจะดูเกมผีนี้พี่แนะนำให้ไปดูรูนแฟคทอรี่มั่งนะคือมันเนื้อเรื่องมันสุดยอดเลยนะครับเนื้อเรื่องตอนท้ายนี่คืออีพิกสุดๆแหละแบบพี่น้ำตาจะไหลขอแชร์นะคะกินใจพี่สุดๆแล้วพี่ทำไมเดินอยู่ที่เดิมวะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแม่งวนลูปอะออกอุ้ยรอดแล้วโอ้โหอย่าจะไม่เข้าไปอีกแล้วล็อกไปทางนี้ก็ได้วะตามลูกศรไปเอาเว้ยเกมนี้มันผมไม่รู้พี่ไม่รู้ว่ามีผีแบบไหนรออยู่ด้วยนะคือจังหวะนี้นี่เรียกได้ว่าใจไม่มาสุดๆดอกไม้ล้มแล้วเนี่ยโอ้อะไรน่ะกุญแจหีบเอาเว้ยได้ของทุกชิ้นครับเซฟโอ้แล้วเพลงแม่งแบบโอ้โหวิ่งนั่นอะไรอ่ะได้ยินเสียงบางสิ่งอยู่ใกล้เข้ามาแล้วต้องหาที่ซ่อนก่อนให้เร็วเลยฉันจะซ่อนตรงนี้เอาที่ไหนไม่รู้นะอ่านไม่ทันเหมือนกันโอ้ยฉันควรจะเช็คดูหน่อยนะเนี่ยว่ามันยังอยู่ไหมไม่ถามไม่เช็คแอบก่อนมาริโอโอ้ยเกมมาริโอจริงเหรอเนี่ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าทุบเกมมาริโอมันน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยนั่นอะไรกันเนี่ยอุ้ยหวังว่ามันจะหาฉันไม่เจอนะเนี่ยตัวกินคนแต่อุ้ยอะไรอ่ะโอ้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ปลอดภัยเลยที่จะกระโดดข้ามไปแล้วเนี่ยเลยพยายามกระโดดข้ามไปไหมกระโดดข้ามไปได้ลุงมาริโอบอกโดดไม่ถึงมันแน่นอนมันเหมือนแบบถ้าตัวมาริโอมันประมาณเมตรครึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้บ่อน้ำนี่ประมาณ 5-6 เมตรแต่โดดข้ามไป 5-6 เมตรได้ก็ไม่ใช่คนแล้วมาริโอเอ้ยเอ๊ะลิ้นลายเป็นนักกีฬากระโดดไกลได้ข่าวไหนตอนกระโดดเก็บเห็ดนี่โหดมากไปกระโดดเลยฉันไม่คิดว่าจะเป็นไอเดียที่ดีนะแต่อ๋อมีโอกาสก็ต้องลองนะเฮ้ยจะมันให้อ่ะให้เราคิดอีกรอบบอกว่าเจอกระโดดไหมเอ้ยไปเถอะหน้าโดดเลยดีออกคือในใจพี่คิดว่ามันไม่รอดนะแต่พี่อยากรู้ว่าถ้าโดดจะไปจะเป็นยังไงอะเรื่องจริงพี่จะไม่โดดนะแต่นี้ลองโอ้เอาเถอะไปดีกว่าลุยอุ๊บอุ๊บอุ๊ยโอ้เอ้าเอ้าล่วงตายเลยเกมโอเวอร์โอ้ยลุงโอบอกแล้วลุงโอบอกอย่าโดดไงไม่สงสารลุงโอบ้างเหรออื้อหือเฮ้ยเกมนี้สุดยอดครับจริงๆเกมนี้เห็นมานานสักพักแล้วตอนเวอร์ชั่นเดโมก็เห็นแล้วแต่ไม่ได้เล่นไงโหแต่ตอนนี้ออกมาเวอร์ชั่นเต็มนี่คือแบบสุดยอดชอบเลยเกมนี้ลุงโอคงอยู่กับเราอีกนานครับเราต้องมาผจญภัยกับลุงโอและช่วยลุงโอออกไปจากที่นี่ให้ได้ลุงโอน่าจะมาตามหาคนที่หายไปด้วยอุ๊ยเริ่มตรงนี้เหรอไม่อยากรู้ไหมมันเป็นใครพี่อยากรู้อ่ะลองไหมลองไปเจอกับมันหน่อยเปิดเช็คตอนที่มันมาหาเราไหนๆก็ตายแล้วตายอีกก็ไม่เป็นไรเนาะลุงโอ้เนาะหมายลุงโอ้ไม่ได้โกหกลุงโอ้จมูกโตจริงๆเลยป้าเปิดดูหน่อยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ละละอุ๊ยเห็นผู้หญิงว่ะผมยาวครับชุดขาวอันใครน่ะเจอแกแล้วโอ้ลุงโอโดนแทงแล้วก็ไปสำรวจทางเดิมแล้วก็ไม่ต้องกระโดดแล้วกันน่าจะถูกต้องโอ้อร่อยน่ะไปดีกว่าทางนี้นี่โดดข้ามไปไม่ได้ใช่ไหมลุงโอโอ้ดูเหมือนมันจะสูงเกินไปไม่ปลอดภัยที่จะกระโดดข้ามนะเนี่ย
แล้วพื้นมันก็เปียกด้วยคงกระโดดจับไปไม่ได้อ๋อกลับดิลุงทำไม่ได้หรอกลุงกลับไปดีกว่ามันลุ้มมันใหญ่เกินไปถ้าหาอะไรบางอย่างมาเออยาวๆมาพอแล้วก็คงจะทำสะพานได้นะอุ้ยตกใจหมดลุงเอ้ยโอเคกลับไปครับเซฟก่อนนะไม่อยากเจอฉากเมื่อกี้อีกแล้วถ้าตายอีกก็จะได้ไม่ต้องเจอฉากเมื่อกี้อีก3รอบก็เกินพอแล้วลุงโอ้เอ้ยมาลุงโอ้ยังอยู่กับเราเราก็ไปกับลุงโอ้ได้ห้องนี้ห้องอะไรเอ่ยโอ้ล็อกต้องการกุญแจแม่งล็อกทุกห้องเลยใช่มั้ยจัดไปไม่ได้เล่นเกมแบบนี้นี่ใจสั่นเลยไม่เล่นนานเจอโน้ตลายโน้ตอุดมปะดูโน้ตก่อนนะครับจอร์นี่ในการเดินทางบ้านโน้ตอยู่ไหนอ๋อ hopeless อ๋อนี่มันเป็นคำใบ้บอกทางด้วยเหรอไม่ๆๆแล้วนั้นจะหากระดาษโน้ตเมื่อกี้ไหนวะนี่ไงกระดาษโน้ตนี่ปะ somewhere something มีบางอย่างเขียนไว้ครับสิ้นหวังหาไอ้โน้ตเป็นกระดาษโน้ตที่ดีมากๆมากๆเลยค่ะโอ้สิ่งที่กระดาษโน้ตบอกคือสิ้นหวังขอบคุณค่ะโอเคไปทางขวานะวันนี้ลุงโอ้จะสำรวจเฮ้เดี๋ยวก่อนนั่นเจ้าหญิงไม่ใช่เหรอเจ้าหญิงอ้าวเอ้ยฉันเดาว่าเธอคงจะไม่ได้ยินนะเนี่ยฉันต้องไปจับตามเธอไปละเดี๋ยวก่อนสิทำไมเจ้าหญิงถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะฉันมาที่นี่โดยที่ไม่ได้บอกเจ้าหญิงนี่นาเอ๊หรือเจ้าหญิงแอบมาก่อนแล้วเสียงนี่คือเสียงแบบว่าเข้าได้ไหมเนี่ยอย่าบอกเป็นทางยาวเหมือนกันห้องอุ๊ยมีถังต้นไม้ล้มมีของไหมไม่มีของเลยโอเคลุงโอ้ปึกปักอุ้ยทางยาวเหมือนทำไมมันมีส่วนในปราสาทละเนี่ยงงเหมือนกันมียังมีน้ำอยู่เลยแต่ดูสีไม่เป็นปกติเลยจะลองว่ายข้ามไปไหมตายลุงโอ้เชื่อลุงดิได้โปรดดูน็อตนั่นเลยอย่าว่ายเข้าไปในน้ำคือป้ายมันน่าจะเขียนแบบได้โปรดคือถ้าแปลตรงไม่สนขีด3ขีดนะครับจะแปลว่าได้โปรดว่ายลงไปในน้ำแต่ถ้าขีด3ขีดมันเป็นคำว่าน็อตก็จะเป็นคำว่าไม่ใช่ไหมได้โปรดอย่าว่ายลงไปในน้ำอะไรเงี้ยเอาไงดีวะเชื่อป้ายแต่ถ้ามันเป็นดูอิงอ่ะโอ้ไวยากรณ์เราไม่แน่นด้วยถ้าเป็นดูอิงมันก็ว่ายได้ปะอีกแล้วลุงโอ้อย่าเสี่ยงเลยลุงโอ้ตายบ่อยแล้วเดี๋ยวลุงโอ้จะอายุไม่ยืนเกินไปลุงโอ้ไม่ได้มีก้าวชีวิตเหมือนแมวนะสงสารลุงโอ้บ้างให้ลุงโอ้ไปเสี่ยงตลอดเลย มีกระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีโอ้รู้สึกไม่ดีเลยนะเนี่ยดูที่กระจกนี่เนี่ยโอ้ยฉันควรที่จะถอยห่างจากมันโอเคอย่าไปยุ่งกับมันอย่ามีตัวมาริโอออกมาจากกระจกนะโอเคกระถางต้นไม้ล้มโอเคชิดขวาเลยเปิดหีบอ๋อเปิดไม่ได้เหรออ๋อ discoration แปลว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่เปิดไม่ได้แน่นอนไม่มีของอ่ะมีหนังสืออยู่บนโต๊ะเอามาด้วยดิอ่านก่อนค่อยเอามาไม่มีพระเจ้าที่จะช่วยเธอหรอกอ้าวหน้าคือหน้าหนังสือมันติดกันติดอะไรบางอย่างอยู่โอ้การเทิร์นเดอะน็อตบัสเหมือนกับว่าเปิดประตูไม่ออกครับมีแรงบางอย่างพลังงานบางอย่างขวางเอาไว้เลยดึงประตูไม่เปิดทางที่มันไม่ได้ล็อกว่างเปล่านะเก้าอี้รู้สึกมันไม่ค่อยลื่นเลยโอ้ฉันไม่คิดว่าฉันควรจะมองเข้าไปเลยจัดไปมีพืชนะเนี่ยเล่นเพลงกับฉันสิเพลงเหรอเพลงอะไรเราเล่นเพลงกับฉันดิเพลงอะไรอ่ะโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมไม่น่าจะเจออะไรไปละแล้วห้องนู้นเข้ายังไงอ่ะจะว่าไปมันมีห้องอยู่ปะเข้าไม่ได้เหรอต้องมีทางเข้าดิมันมีห้องนอนอยู่กระจกใช่กระจกน่าจะเป็นประตูปะหรือไม่ก็มีประตูอยู่หลังนี้เอามีประตูตรงนี้เอาหน้าแตกทีนี้เจอตุ๊กตาไอ้กระดาษตุ๊กตาไหนดูหน่อยดิ Key item อ๋อตุ๊กตากระดาษแบบเนี้ยนะเป็นรูปคน
วางมือไม่ถนัดเลยครับพี่ขอขยับคีย์บอร์ดหน่อยอุ้ยล่วงของล่วงตุ๊กตากระอุ้ยอะไรอ่ะตุ๊กตากระดาษนี่อย่างกับคอปปาร์ตี้สิ่งที่ต้องทำโครงการบ้านอะไรเนี่ยจบแล้วเฮ้ยช่างเป็นลิสติน่าเบื่อมีตุ๊กตาหมีเก่าๆแล้วก็อุ่นๆอยู่เลยโอ้ฮะโอ้มันบาดนิ้วฉันมันจิ้มนิ้วฉันด้วยโอเคนึกว่าเป็นไรโอ้เปิดไม่ออกเลยถุงนี่พืชดูหน้าแม่งมาริโอนี่เซ็งตลอดเลยนะหนังสือแม่งน่ากลัวเหลือเกินเซฟอีกรอบเซฟวันละ58รอบก็ยังไม่พอแบบนี้โอเคไปต่อลงล่างแล้วนะห้องนี้คงไม่มีอะไรครับพี่กลับดีกว่าโอ้ลุงโอ้มาตรงนี้ก็ไม่เจอใครเลยดิเพลงบิ้วอีกแล้วเนี่ยอะไรวะอย่าบิ้วดิประตูมันดูอ่อนแอมากเลยอ้าวแล้วทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้เลือกอะไรไปได้ยินเสียงลมหายใจจากอีกฝั่งนึงด้วยเอาว่าประตูมันดูอ่อนๆมากเลยแบบอ่อนแอมากลองฟังเสียงเอาเมื่อกี้พี่เลือกโดนลองฟังเสียงไปมีเสียงลมหายใจอยู่อีกฝั่งนึงลองเปิดไหมเปิดดูโอ้เปิดได้ด้วยเว้ยห้องน้ำเหมือนเนี่ยโอ้ห้องน้ำแม่งอย่างกับห้องขังนักโทษโอ้ตกกระโปกอ่ะโอ้ไม่น่าใช้เลยแล้วเนี่ยโอ้ฉันรู้ว่ามีบางสิ่งที่ใช้การได้อยู่ในนี้อ้อเจอโน้ตเพลงโอ้สงสัยจังเลยว่าเอามาทำอะไรเนี่ยใครเอาโน้ตเพลงไว้ที่แบบนี้อะไรนั่นน่ะมาเล่นการลุงโอ้ลุงโอ้ไม่เล่นต้องรีบออกจากที่นี่แล้วรีบออกแล้วเรามาแล้วโอ้ไม่เล่นลุงเปิดไม่ออกบ้าอะไรมันติดไม่ฉันต้องมีแรงที่จะเปิดโอ้เปิดมาโอ้ยเปิดลุงโอ้เปิดดิเปิดรอดปะโอเคพี่รู้ว่าเอาโน้ตเพลงไปวางให้ตรงเปียโนใช่ไหมแม่งแบบน่ากลัวชิบเป๋งอ่ะเกมนี้แม่งอย่าดูถูกเลยเห็นภาพมุงมิงแบบนี้หน้าปกเกมคือมาแบบรูปสวยอะไรสวยโอเคมากเลยครับแต่ไฟล์ใหญ่ไปหน่อยนะ800กว่าเมกะไบต์ใหญ่มากสำหรับเกม RPG Maker นะคือบางเกมนี่ไม่ถึง100อ่ะเกมนี้แม่งล่อไป800เกือบ1จิกนี่เล่นเพลงได้ไหมโอ้ฉันควรจะเล่นเปียโนสินะจัดไปมาดึงหลงทางในบ้านหลังใหญ่มาเล่นนั่งเล่นเปียโนในบ้านล่างมีเลือดอยู่ข้างๆด้วยอุ้ยมันเพราะมากเลยค่ะไพเราะมากฮะฮะนั่นใครน่ะชื่อของหนูคืออาเรียหนูเป็นเจ้าของเปียโนนี้หนูตายที่นี่เมื่อนานมาแล้วเธอเป็นวิญญาณเหรอเนี่ยฉันจำไม่ได้เท่าไหร่ว่าเกี่ยวกับความตายของฉันว่ามันตายยังไงอะนะแต่ที่ฉันรู้เนี่ยก็คือฉันเล่นเปียโนนี้มานานมากแล้วและก่อนที่ทุกสิ่งเนี่ยจะมืดดับลงโอ้ลุงเข้าใจละเรามีอะไรที่ลุงช่วยได้ไหมไอ้หนูน้อยลุงเนี่ยโลลิคอนอยู่ละได้โปรดไอ้ Lonely Many Less of Manyคือหนูอยู่ที่นี่มาคนเดียวมานานแล้วหนูไม่มีโอกาสที่ได้เล่นเปียโนเลยหลังจากตายก็คือให้เล่นเพลงในโน้ตนี้ใช่ไหมได้โปรดตามหาโน้ตที่ยังไม่สมบูรณ์นี้แล้วก็ทำให้มันสมบูรณ์ให้หน่อยคุณลุงโอ้ได้เดี๋ยวลุงไปหาให้จัดไปนี่โปรดมีผีดีๆด้วยเหรอเอาเว้ยได้เจอเด็กสาวแบบนี้ลุงมีกำลังใจจะสู้ต่อละลุงเซฟก่อนแล้วกันนะเมื่อกี้แม่งเจอเด็กดอกไล่มาเงาดำมาเลยมันเหมือนคนนี้เลยคนเดียวกันป่ะวะเนี่ยแม่งมีการแยกร่างมีดำกับขาวส่องกระจกนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมั้ยเนี่ยน่าสงสัยกระจกนี้ต้องมีประเด็นแน่ๆเลยถ้าเราโอ้แต่ตอนนี้คงยังไม่มีใช่มั้ยลุงกลับก่อนแล้วกันฮ่าๆลุงช่วยเด็กได้คนนึงละลุงทำดีลุงออกจากที่นี่ได้หรือยังเนี่ยลุงเป็นคนดีผีคุ้มเห็นมั้ยนี่แหละที่เรียกว่าคนดีผีคุ้มว่างเปล่าชั้นนี้มันว่างเปล่าดูรูปปั้นซิหน้าตาเหมือนลุงหรือเปล่าโอ้ลูกปั่นของเมดแล้วเนี่ยลุงชอบเมดมากเลยสมัยเด็กๆนี่ลุงไปเมดคาเฟ่แล้วก็แอบจับตูดเมดทุกวันจังหวะนี้เรียกได้ว่าใจมาโอ้ต้องใช้กุญแจถึงจะเข้าได้สะอึกเลยอย่างนี้เลยโอ้ประตูนี่มันมีพลังงานบางอย่างดันเราออกมาโอเคเข้าไม่ได้ดันมาดันดองประตูนี่ดูเหมือนกับเป็นภาพวาดที่กำแพงเลยฮ่อทำไมประตูนี่ถึงเป็นภาพวาดแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นทางออกจากที่นี่เดี๋ยว
บางทีเนี่ยพวกมันน่าจะประตูหนีบตายเหรอลุงโอ้โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้นี่พักไว้ตรงนี้ก่อนละกันสำหรับเกมลุงมาริโอในตำนานของเราครับคือสนุกดีนะไม่ได้เล่นเกม RPG Maker นานนี้รู้สึกสั่นๆเหมือนกันเนี่ยเล่นนานไม่ได้กลัวเอาไว้ต่อกันใหม่คราวหน้าครับก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมเช่นเคยครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจกันมาบ๊ายบายไปละบันเทิงเลยลุงบอกเลยว่าบันเทิงมากนะไอ้หนูมาช่วยลุงออกจากที่นี่ให้ได้นะจ๊ะอย่าลืมมาติดตามลุงต่อ